ับวันนี้ผมก็อยู่กับเพชรครับผมเพชรธงชัย TBM ยิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของค่าย TBM ยิมครับผมนะครับในสภาวะน่าจะเริ่มกลับมาปกติแล้วฟิตเนสเปิดยังเปิดแล้วครับนะครับฟิตเนสเปิดแล้วนี่ก็อยู่ตรงเค้าเรียกว่ารามคําแหง102ใช่ครับนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาฟิตเนสหรือว่าใครที่อยากจะมาออกกำลังกายก็มาที่ TBM ยิมได้ครับแต่คนที่นี่จะรู้จักว่าชื่อว่า Boots Fitness Boots ครับนะครับ Boots Fitness นี่ของพี่ตั้มเหมือนกันครับนะครับผม Boots TBM Boots มันจะมีแยกครับ Boots Fitness Boots คาเค Boots Boxing มีหลายส่วนมีแยกหลาย Boots มีทั้งคาแคร์มี Boxing มี Fitness โอ้โหเรียกว่าศูนย์รวมครบวงจรที่นี่เป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่บรรยากาศเล่าให้ FC แฟนๆฟังหน่อยก็ที่นี่ก็มีครบครับไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินกินดีอยู่ดีครับบำรุงดีครับสบายครับค่ายมีห้องนอนนี่นอนห้องหนึ่งสองคนนอนห้องแอร์ทุกวันครับนอนห้องแอร์ทุกวันนะครับมีห้องทีวีห้องนั่งเล่นก็มีครับดูหนังใช่ซึ่งตอนนี้ทุกคนในค่ายนะครับต้องเรียกเพชรว่าเสียเพชรแล้วทุกวันนี้นะครับเศรษฐีใหม่วงการมวยครับนะครับแชมป์อีซูซูครับครั้งที่31ครับผมโอ้โหนะครับเป็นไงบ้างได้แชมป์มาได้ข่าวว่าไปแก้บนมาด้วยครับก็เดินสายแก้บนอยู่ที่บ้านนะครับไปวัดไอ้ใครอยู่แก้บนลูกประทัด 200,000 นัดกับไก่1คู่พอรู้ว่าเริ่มต่อยมวยรอบก็มีโอกาสได้ไปวัดก็ถือโอกาสเลยครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราได้ไปต่อยมวยรอบอีสุนะพี่ขอย้อนไปหน่อยชีวิตในวัยเด็กของเพชรครับกว่าจะมาเป็นเพชรธงชัย TBM ยิมเนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นมายังไงก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่ได้ต่อยมวยนะครับตอนเด็กเลยที่บ้านผมก็ถือว่าก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากเมื่อก่อนทั้งครอบครัวครับมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันเดียวมอเตอร์ไซค์คันเดียวครับต้องยอมรับพ่อกับแม่ครับว่าสู้ชีวิตมาถึงที่สุดกับพ่อกับแม่ผมเห็นมากเลยตั้งแต่เด็กครับครับเมื่อก่อนยังไม่ต่อยมวยก็มีร้านขายของชําเล็กๆครับครับยังไม่ได้ใหญ่มากครับซึ่งอันนี้คําว่าที่เราบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์คันเดียวร้านขายชําเล็กนี่คือภาพที่เราเห็นตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับเค้าเรียกว่ารู้แหละว่าอันนี้คือชีวิตเรามันไม่ได้สุขสบายใช่ครับเนาะมันก็ลําบากแหละครับซึ่งโอ้โหเอาจริงๆแล้วนะครับในความชีวิตของนักมวยเกือบทุกคนเกือบทั้งวงการครับเนาะเขาก็ฝ่าฟันความลำบากแบบนี้มาเหมือนกันซึ่งเพชรก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ก็เผชิญความลำบากในวัยเด็กมาเนาะชีวิตไม่แทบจะไม่โรยด้วยกีบกุหลาบเลยใช่แต่ทีนี้พออายุย่างเขา8ขวบครับเราไปเริ่มชีวิตการเป็นนักมวยใช่ครับจุดเริ่มต้นตรงนั้นมันไปเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากคุณพ่อก็เคยชกมวยครับคุณพ่อเคยชกมวยมาแถวภูธรเมื่อก่อนนะครับครับแล้วก็มีโอกาสได้พาผมไปดูครับลูกของเพื่อนนะครับครับชกมวยแล้วก็มีร้านหาขายกางเกงมวยอยู่ผมอยากได้กางเกงมวยครับตอนแรกก็จะไม่ซื้อให้ครับเริ่มผมแบบว่าอ้อนจะร้องอะไรแบบนี้เขาก็เลยซื้อให้มาแบบมันไปเข้าแววของคุณพ่อว่าต้องเอามาต่อยมวยได้ยังไงเนี่ยผมก็ชกลมอะไรพวกนี้ชกเหมือนกับเราเห็นเขาจินตนาการว่าเราเป็นนักมวยใช่ครับแล้วก็พ่อก็เห็นว่ามีความอยากจะเป็นนักมวยอะไรแบบแกก็เคยชกมวยมาครับแกก็หลังนั้นก็สนับสนุนครับพ่อก็สร้างค่ายมวยขึ้นมาเองครับสนับสนุนให้เราลองต่อยดูครับว่าจะไปได้ถึงแค่ไหนอะไรแบบนี้แล้วเทรนเนอร์ก็คือคุณพ่อคุณพ่อคนแรกคุณพ่อล่อป้าคุณพ่อทำทุกอย่างทำทุกอย่างพอซ้อมกับคุณพ่อเสร็จปุ๊บไฟแรกที่เราได้ขึ้นสังเวียนนานไหมหลังจากที่เราเริ่มต่อยมวยกับคุณพ่อก็ซ้อมอยู่ประมาณ 3-4 เดือนก็แถวบ้านก็มีเด็กแบบเยาวชนครับมีเยอะครับมีเด็กก็เด็กหลังไหลเข้ามาซ้อมที่ค่ายพ่อเยอะเลยเมื่อก่อนโอ้แสดงว่าคุณพ่อพอเริ่มทำเป็นค่ายคนในชุมชนก็มาต่อยมวยกันเลยใช่ครับนะครับเราก็มาซ้อมมาคุณพ่อก็แบบเป็นเทรนเนอร์ให้เป็นหลักเลยหรือว่ามีคนอื่นมาช่วยเป็นเทรนเนอร์ไหมพ่อก็ให้คนนู้นมาหัดแบบพ่อเป็นฝึกหัดคนในชุมชนด้วยครับแล้วก็ประมาณ 3-4 เดือนครับก็ซ้อมอยู่ก็ได้มีโอกาสขึ้นชกครับนี่คือจุดเริ่มต้นของชุมชนของคุณนี่คือการที่มีค่ายมวยในชุมชนนี้ก็เริ่มมาจากเพชรด้วยนะแสดงว่าคุณพ่อก็แบบตั้งใจมากเลยนะครับทีนี้ก็ไฟแรกสร้างความประทับใจคุณพ่อเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ไฟแรกก็พลาดท่าเพลงมาครับแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับเพราะว่าเราเหมือนกับเราขึ้นมาประสบการณ์ครับใจเรามันเต้นตึกแม้ตอนขึ้นนะขาสั่นเลยขึ้นไปยืนอยู่ขาสั่นนะครับคู่ต่อสู้ไม่ต้องเจาะยางเจาะเองเลยไม่ต้องเออนะทีนี้ก็ไฟแรกเนี่ยเป็นประสบการณ์ของนักมวยหลายคนเนาะโอ้ไฟแรกจะไปชนะได้ยังไงครับแต่นี่กว่าจะรู้จักคำว่าชัยชนะได้ครับไฟที่เท่าไหร่ไฟที่4ครับประมาณไฟที่4ครับไฟที่4ถึงเริ่มชนะครับตอนนั้นก็ยังไม่10ขวบดียังครับก็ยังไม่คิดว่าจะชนะครับต่อยเมื่อก่อนก็แพ้บ้างแพ้เยอะครับไม่ค่อยชนะก็มาชนะไฟที่4ก็มีกําลังใจขึ้นครับครับมีกําลังใจในการฟิตซ้อมพ่อก็ผลักดันขึ้นมาเรื่อยๆครับเพชรธงชัยในวันนั้นน่ะได้ข่าวว่าเซียนมวยหรือแฟนมวยเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ๊ยไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับต่อยอย่างเดียวก็จําไว้ก็
น่าจะจริงครับเพราะว่าผมก็แบบว่าเราเป็นเด็กหน่อมแน้มครับไม่ค่อยสู้คนอะไรแบบนี้เขาบอกให้เดินเดินผมก็ไม่ค่อยเดินครับเพราะผมไม่ค่อยสู้จริงเมื่อก่อนครับก็ยอมรับครับแล้วพอไอ้บนเวทีนะเรายอมรับได้แต่ในที่เขาพูดกันนะจนมันเข้าหูเราว่าแบบเราไม่ค่อยสู้เรารู้สึกโหแม่งถอดใจดีกว่าวาดไม่มีใครสนับสนุนเลยพ่อกับแม่นี่ก็ต้องยอมรับครับว่าให้กำลังใจมาตลอดตั้งใจซ้อมอย่าให้เขาดูถูกหรือพูดว่าได้ครับคือต้องชื่นชมพ่อแม่กับเพชรมากนะคือนอกจากเขาเป็นโค้ชในการต่อยมวยเขาเหมือนเป็นกูรูในชีวิตของเพชรด้วยเลยนะครับผมเหมือนเขาไม่เคยมีคำสบประมาทแต่เขามีแต่แค่ให้แนวคิดและข้อคิดครับผมทำให้เพชรเริ่มคิดได้ครับซึ่งตอนที่เซียนมวยเขาเริ่มบอกว่าเพชรไม่ค่อยสู้แสดงว่าเพชรก็มีรายการเยอะพอสมควรก็เยอะก็มีเกือบทุกตัวนะครับขึ้นไปแต่ละไฟท์เขาก็เล่นตรงข้ามตลอดเพชรคิดว่าเพชรต้องสู้แหละใช่เพชรต้องทำให้ได้ครับต้องลบคำสบประมาทให้ได้ครับต้องผันตัวเองมาในถ้าเราจริงจังในทั้งเช่นนี้แล้วก็เอาไว้มันถึงที่สุดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละที่เราคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงละ14 15เนี่ยครับก็เริ่มจะจริงจังกับมวยมาว่าก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะก็14 15ม2ม3แล้วนะครับก็เริ่มจริงจังมาว่าต้องทุ่มเทถ้าเราเลือกเส้นทางนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดแล้วคำคอรหาอื่นมันเริ่มหายไปหรือมันมีการพูดถึงเราที่ในทางที่เปลี่ยนแปลงไปมั้ยเริ่มหายไปครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ผลงานแต่ละไฟก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับดีจนถึงขั้นว่ามีรายการให้ไปต่อยที่สมุยครับผมใช่ไหมที่ไปที่มาที่เราไปต่อยที่สมุยนี้มันเริ่มต้นยังไงครับก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับจนในจังหวัดก็คู่ต่อยเริ่มหายากแล้วครับก็เริ่มไปหาที่ไกลๆต่างจังหวัดต่อยแล้วก็ได้มีโอกาสไปต่อยที่สมุยครับครับของศึกของพี่อามครับของพี่อามครับศึกศักดิ์อภิเดชครับก็มีแต่มวยดีๆครับแม้ว่ามวยเก่าๆแต่ว่าห่างเวทีไปนานก็ไปขยับร่างกายอยู่ที่นั่นครับไปต่อยที่สมุยนานไหมเพชรก็4ปีครับประมาณ 3-4 ปีครับแล้วมันเป็นช่วงเวลาช่วง4ปีนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกยังไงบ้างก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีจุดที่เราต้องตัดสินใจถ้าเราจะย้ายมาต่อยมวยเมืองกรุงครับโอกาสมันเริ่มต้นจากอะไรพ่อก็ได้ปรึกษาครับทางทีมงานครับว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีอะไรแบบนี้ครับก็ได้ติดต่อกับครูอีทมาครับครับครูอีทก็ตอนแรกก็ใกล้ขึ้นมาใหม่ๆก็มาอยู่ที่ TBM ครับก็บอกว่าค่าย TBM ก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อค่ายนี้ครับคือตอนนั้นเรายังไม่รู้จักชื่อค่าย TBM ยิมแต่ว่าครูอีทเนี่ยเขารู้จักคุณพ่อครับนะครับก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วครูอีทเนี่ยเขาก็ไปหานักมวยอยู่ด้วยครับนะครับแล้วครูอีทก็เป็นคนใต้อยู่แล้วคนใต้อยู่แล้วแกก็ลงไปหามวยเมืองใต้ขึ้นมาครับซึ่งแกก็ไปเลือกเพชรพงษ์ชัยขึ้นมาครับเขาก็สนิทกับอีกคนนึงครับกับลุงมงคลนะครับลุงมงคลสพรชัยแล้วทีเนี้ยตอนที่เขาบอกว่าไปกับครูอีทมาอยู่ที่ TPM ยิมก็ยอมทิ้งการเรียนที่บ้านมาเลยครับคือต้องบอกว่าการตัดสินใจของนักมวยอย่างเงี้ยครับพออย่างเพชรเนี้ยคือเขาอยู่ที่นู่นการตัดสินใจมันมีทั้งการเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตใช่ครับเรื่องการดำเนินชีวิตมันเหมือนกับเวลาคนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆครับมันก็ต้องเริ่มจากทุกสิ่งทุกอย่างใหม่แล้วก็ต้องหยุดทุกอย่างเอาไว้ที่ต่างจังหวัดจริงๆนะใช่ครับแล้วเราก็มาอยู่ที่ TBM ยิมนานไม่กว่าจะได้ขึ้นไฟแรก 3-4 เดือนนะครับมาครั้งแรกก็มาเวทีอ้อมน้อยเลยครับครับมาวันนั้นก็เขาก็นัดกันมาว่ามาเจอกันที่เวทีอ้อมน้อยนัดกับครูอิทมาครับวันนั้นฉลองชัยช็อกครับผมเห็นที่เวทีอ้อมน้อยเหมือนกับผมถูกชะโลกครับเฮ้ยจริงครับผมเห็นครั้งแรกผมอยากขึ้นไปต่อยเวทีนี้ครับคือเห็นอ้อมน้อยคือเข้าไปถูกมนต์สะกดของเวทีอ้อมน้อยคือแบบใช่ครับชอบแบบชอบครับเข้าไปในเวทีอยากขึ้นไปต่อยเวทีนี้ครับก็คืออันนี้คือมาเจอครูอีทที่แรกก็คือที่อ้อมน้อยก่อนใช่ครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นประมาณกี่เดือนนะ 2-3 เดือนครับก็มาจากอ้อมน้อยปุ๊บก็มาเก็บตัวอยู่ที่นี่ครับครับมาประมาณ 3-4 เดือนได้ขึ้นต่อยไฟแรกที่เวทีราชดำเนินที่เวทีราชดำเนินนะครับซึ่งก็เป็นไงครับประสบการณ์ครั้งแรกมวยเมืองกรุงของเพชรธงชัยได้มาอยู่ของศึกกรมพลังมวยครับอยู่กับคุณสมหมายสุนเวตาใช่ครับเพราะว่าก็หาตัวต่อยครับเพราะว่าเรามวยไม่ค่อยมีชื่อเสียงแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยตอนนั้นยังไม่มีชื่ออีกไม่คนนู้นถอนปุ๊บคนนี้ถอนก็ได้ไปเจอกับฝรั่งคนหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะผ่านครับยังไงก็ผ่านครั้งแรกยังไงก็อย่างน้อยก็ชนะมาต่อยครั้งแรกชนะแน่ผลเป็นไงโดนน็อกโดนฝรั่งน็อกจำชื่อได้ไหมคนนั้นอะจ
จำไม่ได้ครับแต่เขาอยู่ค่ายสิทธิบุญธรรมนะครับอยู่แต่ไม่ได้โดนน็อกธรรมดาโดนศอกกับน็อกด้วยโอ้โหศอกกับน็อกโอ้โดนน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยโดยฝรั่งด้วยเรารู้สึกอะไรบ้างตอนนั้นฮะหรือมันเบลอไปแล้วเสียดายครับผมว่าไม่น่าเลยครับมาไฟเลขพ่อก็เสียใจครับพ่อกลับไปบ้านพ่อก็บอกผมว่าไหวไหมอะไรแบบนี้เขาก็ถามเขาก็เหมือนกับเขาก็สงสารครับว่าเราจะมาฝันฝ่าอุปสรรคได้ไหมในเมืองกรุงอะไรแบบนี้เอายังไม่ต้องความรู้สึกอะไรนะไฟแรกเสร็จไปคุยกับคุณพ่อขึ้นมาไฟสองห่างกันนานไหมไม่นานครับก็พักประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ขึ้นมาอีกครับเพราะขึ้นมาอีกมาซ้อมมาซ้อมอีกครับแล้วก็มีรายการที่2ในเมืองกรุงอีกครั้งนึงครับผลเป็นว่าก็3ยก4ยกนี่คือเป็นต่อเยอะเลยครับคือต่อเยอะด้วยเขาก็บอกว่าเดินๆอัดให้น็อกไปเลยเดินอัดไปเดินอัดไปโดนเตะก้านคอน็อกอีกโอ้โหนี่นะครับแพ้ไม้มวยไทยนะครับ2ไฟเลขโดนน็อกทั้ง2ไฟเลยครับอ่ะแล้วไฟ2น็อกเสร็จปุ๊บกลับไปบ้านอีกไหมก็ไฟนั้นก็ยังไม่ได้กลับครับอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ค่ายอยู่ก็ผมก็มาพูดกับคุยว่าไม่ไหวแล้วครับว่าน่าจะไปไม่รอดนะครับอยากจะกลับไปเรียนที่ใต้เหมือนเดิมคือแบบถึงขั้นเขาบอกว่าเอาพุ่งตรงถึงขั้นร้องไห้ร้องไห้ครับเสียน้ำตาเลยแหละนะน้ำตาลูกผู้ชายที่แบบน่าจะเพลิดร้องไห้มานานเลยแหละครับพอ2ไฟปุ๊บมันน็อกทั้งคู่ใช่แล้วเอางี้ความรู้สึกตอนนั้นในฐานะที่เราเป็นอดีตนักมวยภูธรสดๆหมาดมาต่อยเมืองกรุงนะครับมันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นครับแปลว่าท้อเลยครับท้ออยากกลับไปบ้านครับคือตอนนั้นนี่คือยอมแล้วอะยอมแล้วยอมกลับไปบ้านแล้วคุยเขาบอกเราว่าไงคุยก็ได้เข้ามาตักเตือนครับว่าไฟเลขไฟสองก็เป็นแบบนี้แหละมวยเพิ่งเข้ามาต่อยในเมืองกรุงก็ให้อดทนไปก่อนช่วงแรกๆผมก็กลับไปบ้านก็ลองฮึดดูอีกสักไฟครับขึ้นมาก็แต่ถือว่าคุณแบบรีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ตัวเองได้เร็วด้วยนะเพราะว่ามันดันไม่มีความคิดที่แบบว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คือแบบไม่ได้รั้นขนาดนั้นพอครูก็พูดแล้วก็เหมือนได้สติมาส่วนนึงแต่ที่บ้านพูดไหมพอกลับไปบ้านอะส่วนมากที่บ้านเขาก็แล้วแต่ผมครับถ้าผมถนัดเขาก็โอเคครับแต่เขาอยากซัพพอร์ตอยู่แล้วเขาอยากจะสนับสนุนอยู่แล้วแหละเพราะมันโอกาสมันแบบมันเป็นโอกาสที่เราได้เติบโตเนาะใช่ครับอ่ะทีนี้ก็ผ่าน2ไฟผ่านการเสียน้ำตากลับมาฮึดอีกครั้งนึงครับไฟที่3พบชัยชนะยังพบแล้วครับที่เวทีไหนครับราชดำเนินเหมือนเดิมที่เวทีราชดำเนินอยู่ตอนนั้นก็คือต่อยของกลุ่มพลังใหม่อยู่ใช่ครับนะที่ราชดำเนินประจำครับนะครับเราชกมาทั้งหมดกี่ไฟก่อนจะได้เข้ามาเริ่มต่อยมวยรอบอีซูซุประมาณ6ไฟครับ6ไฟประมาณ6ไฟนะครับและผมอยากจะเข้าเรื่องนี้ผมว่าน่าเป็นเรื่องที่ FC จะอยากพูดถึงแชมป์คนที่31ของอีซูซุครับมากครับผมนั่นก็คือเราได้โควต้าเข้าไปต่อยใช่ครับแต่มันมาพร้อมกับความคิดเห็นของแฟนมวยที่มองว่าโอ้แจกแต้มใช่ตัวนี้แจกแต้มตัวประกอบประกอบรายการนะครับพระเอกนางเอกเขามีพร้อมนะครับซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปต่อยมวยรอบอีซูซุเราก็ได้เจอยอดมวยคนนึงครับนั่นก็คือยอด IQ และเราก็พลาดท่าแพ้ครับพลาดท่าแพ้คะแนนเนาะตอนนั้นแพ้คะแนนครับก็พลาดท่าแพ้คะแนนไปซึ่งก็ไม่ได้คาใจหรือว่าคาใจไหมตอนที่เราแพ้คะแนนครับแพ้ขาดนะแพ้ขาดก็ได้อยู่ในมวยรอบทั้ง2คนครับเหมือนกับเขาเอามาต่อยนอกรอบกันก่อนครับตอนที่จะเจอยอด IQ นอกรอบความคิดของเราก็คือโอเคขึ้นไปต่อยเหมือนเดิมเราฟิตซ้อมร่างกายมาดีแล้วขึ้นไปต่อยปกติครับใช่ไหมยังไม่ได้มีความกดดันว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปเจอเขาในมวยรอบคือไม่ได้มาคิดเลยยังครับยังแล้วทีนี้เราแพ้ขาดเจ้าตัวยอมรับเองด้วยยอมรับครับไปวันนั้นไปขาดแล้วเราก็รู้อีกว่าอันนี้มันคือการต่อยนอกรอบใช่เดี๋ยวมวยรอบต้องกลับไปเจอยอดมวยคนนี้อีกครับมันต้องเจอครับเพราะอยู่สายเดียวกันอยู่สายเดียวกันด้วยแล้วเราอ่ะมันแบกข้อคอรหาว่าเราแจกแต้มอยู่แล้วอ่ะมันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยทำไมมันแล้วมันโอกาสมันจะมีหรือว่าเคยคิดไหมก็ผมไม่ได้คิดส่วนนั้นครับเพราะว่าผมคิดว่าคุยพี่ตั้มก็บอกว่าไปต่อยหาประสบการณ์ก่อนได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วก็ต่อยไปแต่ละไฟก็ทำให้เต็มที่แพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงครับจริงไหมว่าต่อให้มีโอกาสชนะเป็นแชมป์ได้แค่ 1% แต่เพชรธงชัยก็คิดครับคิดว่ายังไงก็ต้องมีโอกาสได้แชมป์เหมือนกันใช่ครับนะไม่งั้นไม่ไปบนในขายแน่นอนเขาเก่งกว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาชนะไม่ได้โอ้คือประสบการณ์เราก็มีแต่ถึงแม้ว่าประสบการณ์มวยเมืองกรุงเรามีไม่ถึง10ไฟใช่ครับแต่ว่าเอาเราซ้อมมาดีค่ายเราก็ดูแลเราอย่างดีใช่ทำไมเราจะชนะไม่ได้ใช่ครับเป็นไงบ้างผลงานในมวยรอบตอนนั้นมวยรอบนี้ก็จะมีคะแนนพิเศษคือถ้าชนะนกก็บวก1เต็มครับถ้าฟันศอกเพื่อนแตกก็บวกอีก1เต็มวันนั้นผมชนะนกสายทิพย์ครับครับก็ได้3แต้มได้3แต้มมาครับแล้วไฟที่2ไฟที่2เจอยอด IQ ยอด IQ ครับผมก็ไฟนี้ก็ในใจลึกๆคิดว่าต้องเก้มือให้ได้ครับ
พราะว่าแพ้มาวันนั้นแพ้ขาดเลยก็ยอมรับครับแต่ไฟที่สองเกมคนละเรื่องกันครับขึ้นไปยกแรกก็เหมือนกับผมมั่นใจครับครับต่อยที่นั่นนี่คือมันรู้สึกแบบฮึกเหิมยังไงไม่รู้โอ้โหนี่อ่ะมันพลังใจมันมีด้วยแหละครับเนาะแล้วแบบเลือดนักสู้เรามันพอสมควรเลยแหละเพราะว่าเราเคยแพ้ยอดมวยมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องชนะให้ได้ครับเนี่ยคือผมว่านี่คือสิ่งที่นักสู้มีในตัวของเพชรธงชัยนะครับแล้วก็เอาชนะยอดไอคิวได้ชนะได้บวกอีกหนึ่งแต้มด้วยเป็น6แต้มนะครับเป็น6แต้มด้วยก็น่าจะเข้ารอบ4คนได้อย่างสบายนะครับได้แน่ๆแล้วล่ะนะครับผมหลังจากนั้นก็มาเจอกับเฮอร์คิวลิสเลยมั้ยเฮอร์คิวลิสครับเจอเฮอร์คิวลิสเป็นไงบ้างครับเฮอร์คิวลิสครั้งแรกที่เจอตอนนั้นวันนั้นช่วงนั้นเขาปิดที่อ้อมน้อยครับเขามาย้ายมาต่อยที่ช่องพีทีวีมาต่อยที่สนามพีทีวีรามอินทราครับหมอหน้ายกผมก็ว่าผมไม่แพ้ครับแต่เรามาพลาดตรงที่เราโดนศอกเขาครับเรามีอาการไหมเรามีอาการด้วยไหมไม่มีครับไม่มีอาการแต่ว่ามันมีแผลครับมีแผลแตกแล้วก็ดังคดไปนิดนึงครับก็แสดงว่าบู๊กันดูเดือดฝุ่นตลบอบอวลเหมือนกันหมดหน้ายกผมก็ว่าผมยังชนะอยู่ครับแต่กรรมการก็ให้แพ้นะครับผมก็แพ้คิริตตอนนั้นไปก็คาใจเก็บไว้อันนี้คือคาใจแน่ๆแล้วครับคาใจครับแล้วก็เราก็มาอีกรอบนึงก่อนที่จะกลับมาเข้ารอบ4ก็ได้ตัดเชือกกับเพชรมณีกับเพชรมณีโอ้ตัวเต็งเลยคนนี้คือต่อยมา3ไฟไม่แพ้ใครเลยก็เจอกับเพชรมณีรอบตัดเชือกต่อยไปก็ชนะแบบไม่มีอะไรครับแบบพลิกอีกแต่ว่าเราต่อยแบบง่ายๆครับคือเราก็ไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบอึดไม่ได้ฮึดเหมือนตอนต่อยกับเฮอร์คิวลิสแต่ว่าราคามันก็พลิกชนะมาได้เราต่อยตามเกมของเราแล้วเป็นเกมของเราด้วยครับก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าขึ้นไปก็ทำให้เต็มที่แบบคิดอย่างเดียวคือทุกไฟคือครับแพ้ชนะก็ขอให้ทำให้เต็มที่ครับแพ้ก็คือประสบการณ์ชนะคือกำไรชีวิตครับผมทีนี้ก็ชนะได้เข้ามารอบชิงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะของมวยรอบในเมืองไทยที่ให้นักมวยรอบชิงได้พักฟื้นกระดูกพักฟื้นร่างกาย9เดือน9เดือนโควิดทำเรื่องเลยเพราะโควิด9เดือนนะไหมโอ้โหคุณที่ดูนะรอบตัดเชือกเสร็จแล้วไปรอบชิงรอไป9เดือนซึ่งนักมวยก็คือไม่ได้ไปไหนอ่ะ9เดือนอยู่ค่ายซ้อมตลอดไม่รู้ว่าโปรแกรมจะขึ้นเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงนะทีนี้9เดือนนั้นน่ะมันมีความรู้สึกที่1เรากังวลวิตกเรื่องโควิดใช่แล้วเราต้องไม่ติดเพราะเราต้องพร้อมถ้าติดก็คือแพ้ไปเลยนะฮะแพ้โดยที่แบบไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรเลยครับนะครับ9เดือนก็คือยังต้องคุมน้ำหนักอีกด้วยคุมน้ำหนักด้วยโอ้9เดือนการคุมน้ำหนักยากมากนะแต่ละเม็ดต้องต่อยน้ำหนักเดิมตลอดครับ138138ใช่9เดือนนี่คือร่างกายมันโตแต่เราห้ามไม่ได้แต่เราต้องคุมจากน้ำหนักที่เราคุมได้ครับเขาบอกว่า100กระทงมันต้องผ่านช่วงของช่วงนั้น9เดือนมี100กระทงมีปีใหม่ใช่มีเทศกาลเยอะแยะแหละช่วงปลายปีไม่ได้ไปไหนเลยไม่ไปไหนครับนะครับก็คือแลกกับโอ้โหเนี่ยครับชีวิตนักมวยนะกว่าเขาจะมาถึงการเป็นแชมป์คือแลกกันหลายอย่างมากหลายอย่างครับนะครับผมแล้วก็พอถึงเวลาโอ้ตอนนี้เขาตีข่าวตีกระแสกันหนักเลยนะตอนนี้แบบได้เข้ามาจะได้ชิงกับเฮอร์คิวลิสอ่ะครับเนาะมีกระแสมีข่าวที่แบบโอ้โหสื่อทุกสำนักต้องพูดถึงก่อนหน้านั้นอ่ะแพ้แบบขาใจด้วยต่อยผมแพ้ไฟนอลปุ๊บผมก็คิดไว้แล้วว่าเขาจะได้เข้ารอบแน่แล้วเขาน่าจะได้เข้าชิงแล้วมาเจอเราก็ชนะรอบตัดเชือกก็ว่าเลยว่าต้องมาเจอกันอีกคือตอนนั้นนี่เป็นถึงขั้นเซียนมวยว่าเฮอร์คิวลิสนี่คือเข้ารอบแน่นอนครับยังไงก็ได้ชิงแน่นอนนะครับถ้าได้เจอกันอีกนี่คือต้องมันนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะแก้มือให้ได้ครับครับเสร็จทั้งหมดเนี่ย14ไฟท์ในเมืองกรุงนะครับรวมไฟท์ชิงแล้วใช่นะครับแล้วสุดท้ายก็เอาชนะเฮอร์คิวลิสมาได้ชนะได้ครับความรู้สึกณวินาทีที่เป้งชนะเนี่ยตื่นตันครับเรารู้แล้วใช่ไหมเราชนะแน่ๆก็รู้ครับร้องครับตื่นแบบว่าตื่นตันครับว่าภาคภูมิใจครับในชีวิตนี้ไม่น่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับจากที่ว่าเด็กๆครับน้องเน้มที่ตามภาษาบ้านเขาเรียกมวยไม่ค่อยสู้มาถึงจุดนี้ได้ก็คือมาเป็นแชมป์มีสู้ได้มาเป็นแชมป์ในรอบได้ระหว่างพักยกในรอบชิงอ่ะพี่อยากรู้ว่าทีมงานเขาคุยอะไรกับเราบ้างส่วนมากเขาจะแก้เกมยกต่อยกครับเหมือนยกนี้ปุ๊บเขาบอกว่าออกไปทำแบบนี้พอยกต่อไปก็ปุ๊บอีกแบบนึงครับเริ่มมั่นใจยกไหนหมดยกแรกยกสองนี่ก็มั่นใจแล้วครับว่าเขาน่าจะไม่มีอะไรต้องเขาน่าจะอยู่ในเกมของเราครับคือไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเราน่าจะเป็นคนคุมเกมแล้วตอนนี้นะครับลั่นระฆังมาปุ๊บโอ้โหตื่นตันใจที่บ้านไปเชียร์ทั้งครอบครัวใช่ครับตื่นตันมากครับวันนั้นคือภาคภูมิใจครับในชีวิตคือที่สุดเลยครับวันนั้นพอเราสายตาแรกที่เราหันไปเห็นคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่พี่สาวหันไปปุ๊บก็
น้ำตาซึมอย่างเดียวครับจะร้องครับเคยได้แชมป์เคยได้แชมป์จังหวัดมาครับอ๋อเคยได้แชมป์จังหวัดมาแล้วก็มาต่อยแต่ก็ไม่ภาคภูมิใจเท่านี้ครับโอ้คุณแม่ดีใจมากคุณพ่อดีใจมากประโยคแรกที่ครอบครัวพูดกับเราเขาพูดว่าอะไรหลังจากออกมาถ่ายรูปครับผมก็เข้าไปบอกไปไหว้ครับผมบอกว่าทำได้เลยนะพ่อกับแม่ก็พูดไปออกเหมือนกันครับมากอดแล้วก็ร้องอย่างเดียวครับคุณพ่อก็กอดร้องเหมือนกันครับพี่ว่าต้องมีโมเมนต์ที่คุณพ่อก็นึกถึงตอน8ขวบว่าน่าจะมีครับว่าประสบการณ์เนี่ยผ่านมาเรามาถึงจุดนี้เขาน่าจะคิดย้อนไปถึงเมื่อก่อนเราอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรบ้างตอนนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่ครับที่ว่าสั่งสอนตักเตือนทุกอย่างคอยซัพพอร์ตมาทุกอย่างมาถึงจุดนี้ถ้าไม่มีพ่อแม่เขาไม่มีถึงวันนี้ครับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ก่อนหน้านั้นพ่อแม่บอกว่าเลิกเราก็ต้องเลิกครับแต่นี่เขาสู้กับเรามาตลอดมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ที่สุดครับแล้วมีผู้ใหญ่ท่านอื่นไหมที่เราอยากจะพูดถึงก็ขันไม่ได้ครับพี่ตั้มบางไกลครูอีทแล้วก็ทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจครับทีมงานทีวีเอ็มยิมใช่ครับนะครับที่โหปกปั้นจากตัวประกอบแตกแต้มจนมาเป็นม้ามืดแล้วก็ต้องประคบประหงมม้ามืดขาดใครไปแต่ละคนก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้ครับนะนี่คือชีวิตจริงนะของแชมป์ที่เรียกว่าแบบโอ้โหฝ่าฟันทุกอย่างมาแต่เด็กเสร็จแล้วก็มันเป็นโอกาสจริงๆนะในทุกๆช่วงชีวิตของเพชรธงชัยนะครับเนาะเหมือนโอกาสทุกอย่างที่คุณแบบคิดว่าคุณได้มาแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้ครับแล้วมึงก็ทำได้จริงๆครับนะครับผมก็มีอะไรอยากจะพูดถึง FC หน่อยไหมก็ขอบคุณ FC ครับของ TBM แล้วก็ของเพชรธงชัยครับที่ให้กำลังใจมาตลอดครับก็ยังหยุดไม่ได้ครับต้องพัฒนาต่อไปก็ฝากกำลังใจต่อในศึกไทยไฟครับตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสัญญาอยู่แล้วว่าแชมป์ของอีซูซุจะต้องเข้าไปต่อยไทยไฟใช่ครับโอ้โหรายการใหญ่โอ้อันนี้ก็คือเมื่อเรามาถึงขั้นหนึ่งแล้วขั้นต่อไปก็หยุดไม่ได้ครับต้องพัฒนาไปต่อเรื่อยๆครับมีความคิดเห็นยังไงกับเนี่ยเส้นทางต่อไปในไทยไฟเอาจริงๆเลยผมอยากได้ถ้วยพระราชทานครับแล้วก็แชมป์นี้ครับเขาก็จะมีเหมือนกับมวยรอบครับครับไปถึงแต่ละรอบไปถึงนัดชิงก็ได้แชมป์แล้วก็มีถ้วยพระราชทานความฝันอีกแล้วเนี่ยแหละครับนี่คืออีกหนึ่งความฝันของชีวิตเขาแล้วมันคือความภาคภูมิใจที่มันมีคุณค่าใช่ครับไม่ใช่คุณค่าแค่ตัวของเพชรธงชัยคนเดียวคือคุณค่าของครอบครัวครับนี่คือเกียรติยศของครอบครัวของค่ายครับครบหมดครับนี่ของค่ายด้วยนะครับก็เนี่ยแหละครับเส้นทางก้าวต่อไปแล้วครับนะครับอีก1ก้าวที่เราต้องพิสูจน์แต่ตอนนี้ต้องยอมรับแล้วว่าโหคนในวงการมวยรู้จักเพชรธงชัยเยอะมากครับมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณแฟนมวยด้วยครับที่ว่าช่วยกันผลักดันมาพูดถึงชีวิตจริงหน่อยช่วงท้ายแล้วนะครับอ่ะเราได้แชมป์ทุกอย่างในวงการมวยชีวิตในการเป็นนักมวยเป็นอย่างนี้ครับชีวิตในการเรียนของเราตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่ครับคณะอุตสาหกรรมบริการครับสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านกีฬาและสุขภาพครับของมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตครับตอนนี้ก็เรียนใกล้จบแล้วครับเหลือปีเดียวก็ฝึกงานปี4ก็เข้ามา TBM 3ปีก็เรียน3ปีเหมือนกันครับเหลือปีเดียวเหลือปีสุดท้ายแล้วปี4ปีสุดท้ายจะคว้าปริญญาตรีกลับมาครอบครองก็เป็นความภาคภูมิใจของ FC อีกเพราะตอนนี้ FC คุณเยอะครับนะก็เหลือฝึกงานทีนี้เพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยเค้ามีการพูดถึงหรือเค้าแบบเฮ้ยแชมป์มวยอีซูซุไว้อะไรเงี้ยเขารู้ไหมเดินไปขอถ่ายรูปก็มีครับแสดงว่าเพื่อนเราเขารู้รู้ครับรู้อนาคตล่ะเรามีจุดหมายปลายทางของการเป็นนักมวยยังไงหรืออนาคตเราอยากจะทำอาชีพอะไรก็จะต่อยมวยไปก่อนเรื่อยๆครับแล้วก็ระหว่างต่อยมวยนี้ผมคุยกับที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ต่ออีก2ปีต่อไปยายโตอีก2ปีเอาไปยายโตไว้ได้ครับพ่อบอกว่าอยากให้ต่ออีก2ปีพี่แสงมณียังทำได้เราก็ทำได้ใช่แล้วก็ต่อยมวยไปก่อนครับช่วงนี้เก็บเกี่ยวเงินเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ก่อนครับครับไม่ไหวเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ก็สร้างชื่อเสียงไปก่อนความเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พี่ถามมาตอนแรกนะที่บ้านเป็นยังไงกับวันนี้ที่เราเห็นที่บ้านเราก็มีแต่คนยอมรับครับที่บ้านใครมาซื้อของก็มีแต่คนบอกว่าพ่อนี่ประสบความสำเร็จแล้วถึงจุดที่เขาฝันไว้นะครับครับนี่คือเขาเรียกว่าหลักฐานในความสำเร็จอย่างหนึ่งนะ FC ทุกคนครับเพราะว่าเนี่ยคนกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงครับนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้เพชรธงชัย TBM ยิมต่อไปนะครับยังไงฝาก FC ครับผมติดตามผลงานของ TBM ยิมแล้วก็ติดตามผลงานของเพชรธงชัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเพชรครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอาละครับ FC ครับนี่คือมวย Today อัปเดตของเรานะครับผมวันนี้เราก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาคุยกับเขาเรียกว่าเจ้าสัวคนใหม่ของการนะอันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาเจอเพชรนะครับก็ผมเชื่อว่าเงิน1ล้านตอนนี้ที่บ้านเก็บไว้ให้คุณแม่เก็บไว้ครับให้คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ครับเขาจะใช้อะไรก็แล้วแต่เขาเลยครับผม
พราะอยู่ที่นี่เราก็เต็มที่อยู่แล้วพี่ตั้มทุกคนดูแลดีอยู่แล้วครับผมนะครับผมก็เนี่ยแหละครับนี่คือชีวิตของแชมป์ชีวิตของแชมป์อีซูซูครับคนที่31ที่ทุกคนอยากจะรู้จักนะครับวันนี้ผมพยายามให้เห็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันว่าเนี่ยนี่คือชีวิตจริงของเพชรธงชัยนะครับว่าเขาจะได้มาเป็นนักมวยเขามีจุดพลิกผันมีอะไรยังไงบ้างก็ฝากติดตามมวยทูเดย์ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับทุกคนครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับผมศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com